แต่เราผลิตสำนวนมาที่นี่แล้วเราต้องมาทำไงคือเราเขียนคำร้องที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะเราต้องให้ที่คุณร้องแต่เราต้องดูนะในการก็ต้องพิจารณาดูว่าเนี่ยหลักฐานเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวข้องไหมที่สสเต้พูดถึงกรณีผ้าคาดเอวสีขาวนะคะว่าทางอัยการนนทบุรีกับตำรวจภาคหนึ่งไม่รับผ้าตัวนี้ไว้ในสำนวนสอบสวนอันนี้อยากทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงบ้างคะที่มีกระแสข่าวว่าทางอัยการจังหวัดนนทบุรีไม่รับวัตถุพยานทางสำนักงานก็จะขอแจ้งนะคะเราไม่เคยตอบหน่วยงานใดๆถึงประเด็นที่เป็นข่าวนะคะไม่เคยตอบเรื่องนี้ส่วนที่มีผู้ประชาสัมพันธ์ตอบแทนเราไปในสื่อเนี่ยคงเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนแต่ยืนยันว่าเราไม่เคยตอบกับหน่วยงานอื่นถึงประเด็นนี้ค่ะทีนี้ถ้าหลักฐานวัตถุพยานอันนี้เราสามารถนำเข้ามาใส่ในสำนวนภายหลังได้ไหมคะคือหลักเลยนะคะวัตถุพยานหรือเอกสารใดๆที่อัยการจะใช้ในชั้นศาลเนี่ยเราต้องเป็นพยานที่เกิดขึ้นโดยชอบคือถ้าศาลจะรับฟังพยานหลักฐานในส่วนของพนักงานอัยการเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายยืนยันนะคะอำนาจฟ้องคดีของพนักงานอัยการจะเกิดจากการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นส่วนในเรื่องของวัตถุใดๆตามกฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้อัยการไปรับวัตถุใดๆด้วยตัวเองนะคะมันเป็นการกระทำเกินอำนาจหน้าที่แต่มีระเบียบว่าห้ามทำอะไรห้ามทำรับวัตถุใดๆนอกสำนวนการสอบสวนห้ามนำพยานนอกสำนวนมาสั่งอันนี้เรามีระเบียบค่ะค่ะจากการที่ทางสถาบันนิติเวชแล้วก็ DSI รับวัตถุพยานอันนี้เข้าไปเราจะมีการประสานเพื่อที่จะนำวัตถุพยานเข้าในสำนวนเป็นไปได้ไหมคะในกระแสข่าวเราคงไม่ไปล่วงก้าวถึงนะคะอันนี้ที่อธิบายเนี่ยคือเราอธิบายในหลักข้อกฎหมายคือเราขออนุญาตจะไม่ตอบประเด็นว่าจากแหล่งข่าวจากที่ไหนยังไงแต่ถ้าหลักเนี่ยถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องในวัตถุพยานที่มาจากต่างประเทศเนี่ยคือหลักการเราต้องชอบด้วยกฎหมายส่วนถ้าเป็นพยานวัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยการจะดูว่าได้มาโดยชอบไหมก็มีกฎหมายเกี่ยวข้องหลายอย่างนะคะก็คืออย่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาปี35อะไรก็แล้วแต่อำนาจของอัยการเนี่ยจะต้องผ่านการสอบสวนถ้าใครก็แล้วแต่ถ้าประสงค์จะให้อัยการรับฟังพยานหลักฐานหรือสิ่งใดๆเนี่ยถ้าทางปกติเราก็มีการร้องขอความเป็นธรรมเราก็รับฟังอยู่แล้วส่วนเราจะดูเนี่ยเราก็จะดูหลักพิจารณาว่าเป็นพยานหลักฐานซึ่งสามารถพิสูจน์บริสุทธิ์ของจำเลยหรือพิสูจน์ความผิดของจำเลยเป็นหลักเท่านั้นเองค่ะอัยการถามอีกข้อนึงนอกประเด็นคือถ้าสมมติผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอย่างญาติหรืออะไรเงี้ยมีหลักฐานเพิ่มเติมกรณีที่จะมามอบให้อยู่ในสำนวนต้องทำยังไงบ้างปกติก็คือเรายื่นหนังสือที่ทางเรารับก็จะเป็นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมนะคะถ้าสำนวนส่งถึงอัยการแล้วแต่ถ้ายังไม่ส่งก็คือเป็นเรื่องของทางผู้เสียหายผู้มีส่วนได้เสียคู่ความก็คือยื่นต่อพนักงานสอบสวนค่ะถ้าเข้าสู่กระบวนของอัยการแล้วก็เป็นถ้าเราดูจากสำนวนแล้วมีประเด็นใดสำคัญที่ต้องพิสูจน์หรือยังพิสูจน์ไม่ได้ยังไม่ชัดเจนยังวินิจฉัยไม่ได้เราก็จะสั่งให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมนะคะการสั่งคดีของเราจะต้องสั่งจนคือเราต้องไม่มีข้อสงสัยแล้วเราถึงจะสั่งไปในทางใดทางหนึ่งจะฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือสอบสวนเพิ่มเติมก็เป็นทุกคำสั่งเราสั่งตามกฎหมายค่ะค่ะ